วัสดีครับเพื่อนๆผมกิตติสันนะครับวันนี้ผมก็จะพามาเก็บเลเวลด่านที่104นะครับก็จะเก็บเลเวลแบบไวๆนะครับแล้วไม่ต้องใช้ของเลยนะครับก็ดูครับว่าสิ่งที่ต้องมีอะไรนะครับก็มีตัวสปีดนะครับตัวที่พลังเยอะตีแรงๆนะครับเช่นตัวดราก้อนนะครับแล้วก็ตัวแทงนะครับไปลุยกันเลยนะครับด่าน104นะครับด่าน104เป็นด่านบอสนะครับด่านที่2ของแอเรียนี้นะครับก็ได้ XP เยอะนะครับไปลุยกันเลยนะครับก็ถ้าจะให้ดีก็มีเพื่อนด้วยครับตอนแรกก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับก็อัพแรกของเราผลิตแรกของเราให้เยอะนะครับจนบอสมันออกมาครับก็ส่งตัวสปีดไปครับเราก็อัพไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ส่งตัวสปีดอีกตัวนึงนะครับหลังจากนั้นก็ส่งตัวตีไปเลยนะครับหลังจากนี้ก็ส่งทุกอย่างไปได้เลยนะครับลุยเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับหลังจากนี้เราก็ส่งตัวแทนไปตัวนึงนะครับแค่นี้แหละครับแค่ขอให้มาตอนแรกมันถูกให้พอดีก็โอเคแล้วครับหลังจากนี้ก็ตีอย่างเดียวครับก็ตีบอสจนพลังมันลดถึงครึ่งนะครับหรือว่าตีไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ได้นะครับถ้าฐานโดนตีก็ซ่อมฐานนะครับก็ไม่มีอะไรมากแค่ซ่อมนะครับปกติบางครั้งถ้าทำเร็วนะครับถ้าทำบางครั้งมันจะไม่ต้องซ่อมฐานเลยนะครับซ่อมเนี่ยครับก็พอมาหน้าตายแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับก็ตีฐานใหญ่ได้เลยนะครับอย่างเร็วนะครับก็ประมาณสักหน่อยก็ชนะครับพอมาถึงตรงนี้พวกเราก็เน้นตัวตีนะครับเดี๋ยวศัตรูมันจะมาอีกครั้งนะครับมันจะออกมาเยอะขึ้นแล้วก็เน้นตัวสแปซไปนิดนึงนะครับโดยเฉพาะตัวมังกรนะครับเพราะพลังมันเยอะเราก็ตีแรงด้วยนะครับก็ลุยไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ตายนะครับนี่ปัญหาครับเนี่ยครับก็เรียบร้อยแล้วครับสบายแล้วครับหลังจากนี้ศัตรูก็จ่อมาน้อยแล้วนะครับเพราะศัตรูที่เซตที่ป้องกันฐานมันตายหมดแล้วนะครับพวกหอยทากก็เรียบร้อยแล้วครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมวิดีโอของผมนะครับผมว่าถ้ามีทริคอะไรดีๆหรือว่าด่านที่เก็บเลเวลดีๆผมก็จะทำมาอีกนะครับก็ขอบคุณมากครับถ้าผมก็จะมีลิงก์ไปดูด่านอื่นๆของผมนะครับที่ผมเคยทำวิดีโอใน YouTube ไปนะครับก็ดูข้างล่างนะครับก็ I will see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบายตัวอย่างนะครับก็เพิ่งจัดนะครับwas repair นะครับข้อนี้ประโยคนี้เป็น passive voice นะครับแปลว่าถนนนี้เพิ่งถูกซ่อมนะครับ